ต่อไปนะครับเป็น EP ที่จะแอดแวนซ์ขึ้นมาหน่อยแอดวานซ์ขึ้นมาอีกก็คือเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องแสงเงานะครับแสงเงาจำเป็นนะครับในการวาดรูประบายสีทำงานศิลปะเพราะว่าถ้าไม่มีแสงเงามันก็จะไม่มีมิติแล้วก็ไม่มีความสวยงามเท่าที่ควรนะครับทีนี้เราจะมาดูง่ายๆเลยครับเด็กๆปึ๊บสมมติว่ามีวัตถุอยู่ตรงนี้1รูปสมมติเราจะระบายสีวงกลมวงเนี้ยสมมติมันเป็นส้มก็ได้มะนาวก็ได้อะไรเงี้ยครับหรือว่าลูกบอลก็ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้ก่อนเราจะระบายสีเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยากจะให้แสงไปทางไหนสมมติว่าแสงมันอยู่บนนี้สมมติครูกำหนดให้แสงอยู่บนนี้วาดดวงอาทิตย์ขึ้นมาแบบเล่นๆไปก่อน1ดวงแสงมาทางนี้เพราะฉะนั้นด้านบนเนี้ยมันก็ต้องสีอ่อนใช่ไหมครับแล้วก็ไล่ลงไปจนถึงตรงนี้เข้มลองดูครับก็อาจจะเติมขาวไปนิดนึงก็ได้ครับมีแสงอยู่บนละนี่เลยอันนี้คือแสงตรงนี้สว่างสุดแล้วค่อยๆไล่ลงไปนะครับจนมืดทีนี้ข้างล่างก็ต้องมีเงาใช่ไหมครับเราก็อาจจะใช้สีดำก็ได้เป็นพื้นเงาก็ต้องเป็นกลมๆแบบนี้อันนี้คือแสงจากด้านบนเห็นไหมก็สว่างไล่ลงไปจนเข้มข้างล่างก็จะเป็นเงาเป็นพื้นมันแบบนี้วงกลมเหมือนกันอันนี้เรากำหนดให้แสงอยู่ฝั่งนี้นะครับแสงอยู่ฝั่งนี้ดวงอาทิตย์ก็ได้อ่ะต่อมานี่ปืดเพราะฉะนั้นเวลาเราไล่สีใช่ไหมครับความเข้มก็ต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแสงนั่นเองเงาอยู่ตรงข้ามแสงครับเงาอยู่ตรงข้ามแสงเพราะฉะนั้นยิ่งไกลแสงสีก็จะยิ่งเข้มขึ้นที่พื้นมันก็จะต้องพาดมาแบบนี้เงาตรงข้ามกับแสงเห็นไหมแสงมาทางขวาเงาก็ไปทางซ้ายยิ่งไกลออกมาก็อาจจะยิ่งต้องบางขึ้นก็ได้แต่ข้างในนี้จะต้องเข้มๆหน่อยเพราะมันอยู่ใกล้วัตถุซึ่งเราอาจจะใช้สีเทาเข้าไปช่วยก็ได้ครับตรงเงาท้ายๆแบบนี้เบื้องต้นนะครับเป็นไงบ้างไม่ยากใช่ไหมครับ